สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยถึงรสถึงขิงมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมปลาก่อนไปนึ่งนะครับให้เราปูพื้นด้วยรากขึ้นช่าย 5-6 รากนะครับแล้วตามด้วยขิงแก่หั่นแว่น5แว่นนะครับต้นหอมหั่นท่อน2ต้นและตามด้วยปลากระพง1ตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่400กรัมนะครับปลากระพงผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆไม่มีปลากระพงก็สามารถใช้เป็นปลาชนิดอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทับทิมหรือปลานิลนะครับก็นำมานึ่งได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสกันเลยครับพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนชาน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับคนน้ำซอสเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเรานำน้ำซอสของเราไปเคี่ยวเลยครับให้เราเคี่ยวน้ำซอสของเราให้เดือดเลยนะครับน้ำซอสของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ขิงแก่หั่นเส้น40กรัมลงไปครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็พักน้ำซอสของเราไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการนึ่งปลากระพงกันเลยครับให้เรานำปลากระพงเรามานึ่งนะครับเราจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่15นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางในการนึ่งนะครับเพื่อนแล้วก็นึ่งปลากระพงเราครบ15นาทีแรกแล้วนะครับให้เราราดน้ำซอสที่เราพักไว้ลงไปเลยครับแล้วให้เราโปะหน้าด้วยขึ้นช่ายหั่นท่อนนะครับ2ต้นต้นหอมหั่นท่อน1ต้นพริกชี้ฟ้าแดงซอยเส้น1เม็ดแล้วเราจะนึ่งปลากระพงเราต่ออีก5นาทีนะครับปลาของเราก็นึ่งครบ5นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับปลากระพงนึ่งซีอิ๊วสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับรสชาติก็จะมีความเค็มนิดๆ นะครับและได้ความหอมของซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงานะครับและพร้อมด้วยผักเครื่องเคียงต่างๆนะครับในส่วนของเนื้อปลากระพงก็มีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับบอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้